สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอวอลีวอลเลย์บอลหญิงไทยฟีเวอร์จริงๆครับกระแสดีมากๆ ในขณะที่อันดับล่าสุดของสาวไทยก็อยู่อันดับที่8นะครับซึ่งเหลือการแข่งขันอีก2นัดที่จะลงแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีงามมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูเรตติ้ง2นัดล่าสุดนะครับของทีมไทยก็คือยอดคนดูคนไทยที่ชมสดผ่านทางทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องวันหรือ GMM นะครับ เรตติ้งตอนที่พบกับเกาหลีใต้4.8และโดมินิกัน4.7ซึ่งถือเป็นจํานวนคนดูที่เกือบ3ล้านคนเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆแล้วก็ดูได้เลยนะครับการถ่ายทอดบอลลี่ไทยตอนนี้เป็นรายการที่มีคนไทยดูเยอะที่สุดประจําวันนั้นไปเลยนะครับเยอะกว่าทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆหรือละครก็ตามซึ่งถือว่าสาวไทยรุ่นใหม่ ทีมทีมครั้งแรกเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จนะครับทั้งเรื่องของกระแสและฟอร์มการเล่นดีงามมากๆครับ